ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาเครื่องฟอกอากาศพูริพอตอีกตัวหนึ่งเป็นรุ่นสำหรับรถยนต์มารีวิวให้ชมนะครับเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ได้รับรางวัลจากงาน CES เป็นงาน Consumer Electronic Show นะครับปี2019ฮอนูลีนะครับที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับจากคลิปที่แล้วผมรีวิวเครื่องฟอกอากาศตั้งโต๊ะสำหรับบุคคลไปนะครับก็ค่อนข้างจะใช้งานได้ดีแต่จริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบและวัตถุประสงค์ของแต่ละคนนะครับสำหรับเครื่องนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศที่ใช้งานในรถยนต์นะครับเป็นรุ่น M1 Plus นะครับก็สามารถทำงานได้3ระดับแล้วก็กินไฟ2วัตต์ใช้อะแดปเตอร์5โวลต์1แอมป์ได้เลยเป็นเครื่องขนาดเล็กนะครับสามารถที่จะใส่ตรงบริเวณที่วางแก้วได้เลยนะครับสำหรับภายในนะครับก็ประกอบไปด้วยอักเซสซอรีที่เขาให้มาในกล่องนะครับก็จะมีสาย1เส้นนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับฉบับเล็กนะแล้วก็เครื่องฟอกอากาศขนาดเล็กตัวนี้มาด้วยนะครับเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ทำหน้าที่ดูดอากาศเข้าไปบริเวณนี้นะครับแล้วก็พ่นออกมาด้านบนบริเวณด้านในจะเป็นแสงสีฟ้าที่ทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคนะครับแล้วก็กำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กสารเคมีรวมถึงกำจัดกลิ่นด้วยนะครับหลักการทำงานคร่าวๆก็มีเท่านี้ลองดูด้านล่างนะครับเป็นรุ่น M1 Plus นะครับ M1 Plus แล้วก็ใช้ไฟ5โวลต์1แอมป์ทำงานด้วยกำลังไฟ2วัตต์นะครับจากบริษัทดาดัมไมโครซึ่งเป็นบริษัทเกาหลีนะครับด้านล่างตัวนี้จะเป็นฟองน้ำนะครับกันลื่นนะแล้วก็ลมเข้าบริเวณนี้ด้านหลังเป็นพอร์ตเสียบไฟนะครับเป็น Type-C นะครับด้านบนเป็นปุ่มเปิดแล้วก็ลมออกบริเวณนี้นะครับด้านหน้าจะมีโลโก้อยู่สำหรับหลักการทำงานก็เช่นเดียวกันกับตัวที่แล้วนะครับก็ลมจะเข้าด้านล่างผ่านแสงสีฟ้าออกด้านบนจะมีปริยาเคมีโฟโต้คัตไลท์อะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแท่งให้แสงสีฟ้าแล้วก็อากาศผ่านขึ้นด้านบนซึ่งอากาศผ่านขึ้นด้านบนเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างนะครับเป็นอากาศที่ผ่านการกรองฆ่าเชื้อแล้วนั่นเองนะครับสำหรับการทำงานในส่วนแรกนะครับก็คือกำจัดกลิ่นนะครับส่วนที่2กำจัดเชื้อโรคฝุ่นละอองเล็กๆนะครับที่เป็นสารเคมีแล้วก็แบคทีเรียไวรัสนะครับก็เหมาะกับยุคช่วงโควิดนี่เลยนะครับแต่ก็ไม่มีใครการันตีนะว่ากำจัดเชื้อโควิดได้หรือเปล่าแต่ก็สามารถกำจัดแบคทีเรียขนาดเล็กซึ่งเขาได้รับรางวัลจากงาน CES มาก็น่าจะมีความน่าเชื่อถือระดับนึงนะครับอันนี้ก็พิจารณากันเพิ่มเติมเอานะครับแล้วก็เป็นขนาดเล็กนะครับสามารถพกพาง่ายในรถยนต์ก็ได้นะครับอันนี้ออกแบบเพื่อรถยนต์นะครับแล้วก็ให้แสงสีฟ้าซึ่งเครื่องนี้นะครับเขาระบุว่ากำจัดเชื้อโรคด้วยแสงสีฟ้าซึ่งเรามองเห็นอันนี้ก็เป็นทฤษฎีทางชีววิทยานะครับก็ลองศึกษากันเพิ่มเติมนะครับผมลองศึกษาดูแล้วแสงสีฟ้าเนี่ยสามารถกำจัดเชื้อโรคได้นะครับทางการแพทย์เนี่ยเอามาใช้ในการรักษาสิวรักษาแผลบางส่วนแผลอักเสบที่ผิวหน้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ในการบำบัดเด็กที่ผิวเหลืองตัวเหลืองนะครับก็เป็นการบำบัดความเครียดได้ด้วยนะครับแสงสีฟ้าก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมก็ใช้เครื่องนี้อยู่เป็นเครื่องกำเนิดไอออนนะครับตัวนี้กำเนิดไอออนมาเพื่อที่จะให้ไอออนอยู่ในอากาศเป็นไอออนลบนะครับแล้วก็ไอออนสามารถจับกับฝุ่นละอองสามารถที่จะจับกับแบคทีเรียที่ลอยอยู่ในอากาศได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคเป็นปฏิกิริยาเคมีเช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับเครื่องนี้นะครับก็เป็นความเชื่อส่วนตัวที่เขาบอกว่าไอออนสามารถที่จะทำให้เชื้อโรคแปรสภาพได้นะครับอันนี้ก็ถามว่ากรองฝุ่นได้ไหมสำหรับเครื่องนี้สีดำเนี่ยกรองฝุ่นไม่ได้นะครับเครื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเครื่องนี้ไม่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้หน้าที่ของเขาคือกำจัดเชื้อโรคกำจัดกลิ่นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ฝุ่นละอองเนี่ยกำจัดได้น้อยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงนะส่วนอีกตัวนึงที่ผมใช้อยู่อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเช่นเดียวกันเป็นหลักการใช้ไอออนในการกำจัดเชื้อในเคมีในอากาศนะครับถ้าเทียบกันแล้วนะครับระหว่าง2ตัวนี้ซึ่งเป็นการกำเนิดไอออนกับตัวนี้ที่เป็นกำจัดด้วยแสงสีฟ้าถ้าดูปริยาเคมีแล้วตัวนี้น่าเชื่อถือกว่านะครับเพราะว่าแสงสีฟ้าเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการบำบัดรักษากำจัดฆ่าเชื้อแบคทีเรียรักษาทางการแพทย์ได้ลองเข้าไปดูในเว็บเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของเว็บที่เป็นการรักษาทางการแพทย์เอาไว้ให้ด้วยเผื่อจะคลิกเข้าไปดูนะครับสำหรับหลักการทำงานของ Polypod Air Purifier เครื่องนี้นะครับก็ง่ายๆแค่เสียบไฟแค่นั้นเองนะครับเป็นพอร์ต Type-C แล้วก็เสียบอะแดปเตอร์นะครับ
5โวลต์1แอมป์เรียบร้อยเขาจะเปิดขึ้นมาเองนะครับก็เหมือนกับเราสตาร์ทรถนั่นเองสตาร์ทรถก็มีไฟเลี้ยงเขาก็ทำงานได้เลยนะครับซึ่งโหมดการทำงานนี้เป็นโหมดอัตโนมัตินะครับปิดกดเปิดนะครับเลเวล1เลเวล2เลเวล3นะครับพัดลมเสียงไม่ดังมากนะครับก็เป็นเสียงลมที่ออกมาตรงนี้รู้สึกอังได้จะมีลมออกมานะครับลมเข้าตรงนี้เราออกตรงนี้ตอนนี้อากาศที่ผมอยู่โอ้เป็นสีแดงนะครับไม่แน่ใจว่าดีเทคเจออะไรบ้างเป็นสีแดงนะครับนี่โอ้โหสีแดงนี่ปกติแล้วถือว่ามีฝุ่นแบคทีเรียหรืออะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าที่บ้านผมอยู่เนี่ยเป็นบ้านที่ไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่นะครับกลับมาอาทิตย์ละครั้งปกติแล้วเนี่ยจะมีฝุ่นละอองค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีความชื้นอยู่ในบ้านนะครับสังเกตได้เลยถ้าวางกล้วยหรือว่าวางอะไรไว้บางอย่างที่รู้สึกมีชื้นนิดนึงเนี่ยผ่านไปไม่กี่วันเท่านั้นเองก็มีเชื้อราขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดทิ้งเอาไว้ดูนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะเปลี่ยนสีแล้วจะมีโอกาสเป็นสีฟ้าเหมือนที่เปิดเครื่องฟอกอากาศตัวที่แล้วหรือเปล่านะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วนะครับพอปล่อยไว้สักพักก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับต้องรอดูไปอีกว่าจะเป็นสีฟ้าหรือไม่นะครับปกติแล้วที่บ้านนี้ก็ถ้าไม่พูดถึงบริเวณพื้นนะครับในอากาศเนี่ยมีเครื่องฟอกอากาศอยู่ทั้งหมดก็ประมาณ4เครื่องนะเป็นห้องโถงนะครับ4เครื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะครับอากาศเนี่ยสะอาดแน่นอนเป็นกองฝุ่น PM 2.5 นะครับหลังจากเปิดทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีนะครับเครื่องโชว์เป็นสีฟ้าแสดงว่าการมีเครื่องฟอกอากาศในบ้านประมาณ4เครื่องแล้วก็เปิดตลอดเวลาถือว่าได้ผลนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าสบายใจนะครับอากาศในบ้านเป็นสีฟ้าเรียบร้อยโอเคนะครับสีด้านบนตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกไว้อยู่หลายสีเหมือนกันนะก็จะมีสีฟ้านะครับด้านซ้ายสุดบอกว่าอากาศดีแล้วก็สีเขียวอากาศโอเคสีเหลืองอากาศเริ่มแย่แล้วก็สีแดงอากาศแย่มากนะครับอันนี้นะในส่วนของการเปิดใช้งานนะครับก็จะมีเลเวล1 2 3แบบนี้ในคู่มือบอกไว้อย่างละเอียดนะครับหลังจากผมเปิดไว้ทั้งคืนนะครับพอตื่นเช้ามาดูก็ไฟยังเป็นสีฟ้าอยู่นะแสดงว่าอากาศดีทั้งที่ปิดแอร์ไปตั้งแต่เมื่อคืนนะครับสำหรับการวางในรถก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับเขาเอาแบบมาให้วางได้พอดีนะครับนี่นะถ้าเกิดว่าจะใส่บริเวณที่วางขวดวางแก้วก็พอดีเป๊ะเลยนะครับตรงนี้นะเลื่อนได้นะครับก็เกือบจะชนแต่ไม่ชนนะครับแล้วก็สายชาร์จตัวนี้ใช้ไฟ5โวลต์1แอมป์ถือว่าน้อยมากแต่จริงๆไม่ถึง1แอมป์นะครับ2วัตต์ก็ประมาณแค่เพียง 0.4 แอมป์เท่านั้นเองสามารถเสียบกับอะแดปเตอร์ตัวไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่ผมมีอยู่ UKI หรือ Anchor ก็ได้นะครับหรือจะเป็นด้านข้างตัวนี้ก็ยังได้เลยเดี๋ยวผมจะเสียบด้านข้างตัวนี้นะโอเคเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับในรถตอนนี้ตั้งเป็นอัตโนมัติอยู่นะครับเดี๋ยวรอเขาสักครู่เดี๋ยวผมเปลี่ยนโหมดเป็นพัดลมแรงสุดเครื่องดีเทคเป็นสีฟ้าอยู่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับว่าเขาจะเปลี่ยนสีหรือเปล่านะครับแต่ว่าในรถผมมีเครื่องฟอกอากาศอีกตัวนึงเป็นเครื่องฟอกอากาศไอออนลบนะครับแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเขียวถือว่าอากาศค่อนข้างดีนะครับโดยรวมเท่าที่ดูไม่มีฝุ่นนะแล้วก็ไม่มีความชื้นเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวคิดว่าใช้ไปสักพักหนึ่งน่าจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเดี๋ยวรอก่อนว่าจะเปลี่ยนภายในกี่นาทีนะครับถ้าเราพูดถึงข้อดีของเครื่องฟอกอากาศบริพอร์ตรุ่นนี้นะครับก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไส้กรองนะครับรุ่นนี้ไม่มีไส้กรองจะใช้แสงสีฟ้าในการกำจัดเชื้อโรคนะครับแล้วก็ความสะดวกก็คือเดี๋ยวผมจะลองปิดสวิตช์รถนะครับดับเครื่องยนต์นี่นะครับพอดับเครื่องยนต์เขาก็จะหยุดทำงานไปโดยอัตโนมัตินะครับนี่นะครับชัดเจนว่ากล้อง70ใหม่ดับไปแล้วนะครับแล้วลองสตาร์ทอีกครั้งนี่นะครับโอเคหลังจากที่เราสตาร์ทเขาก็สตาร์ทขึ้นมาทำงานโดยอัตโนมัติเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะเซ็นเซอร์ค่าฝุ่นละอองค่าคุณภาพของอากาศนะครับตอนนี้อากาศในรถเป็นสีเขียวก็คุณภาพกลางๆนะครับผมยังไม่เคยเห็นอากาศในรถเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเลยนะครับมีแต่สีเหลืองแล้วก็สีแดงก็ต้องคุณภาพดีจริงๆครับเขาถึงจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีเหลืองอีกแล้วนี่นะครับ
เมื่อสักครู่เป็นสีแดงอยู่เลยสงสัยอากาศร้อนแล้วก็ฝุ่นเยอะแล้วก็อากาศไม่สบายจมูกนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจังหวะไหนมาดูกันว่าอากาศจะเป็นสีฟ้านะครับ